ยุทธ์การลงทุนสำหรับ Gold Futures ส่งท้ายสัปดาห์กันนะคะหลังจากเห็นราคาทองคำก็เริ่มยืนแล้วก็สามารถดีดบวกขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในภาพสั้นแล้วก็แนวโน้มรวมไปถึงสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรติดตามการผ่านช่วง Gold Outlook by YLG ค่ะสนับสนุนโดย YLG Bullion and Futures โทร026879999เป็นประจำช่วงนี้นะคะคุยกับคุณวรุษรุ่งขำผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Bullion and Futures อยู่ในสายแล้วคุณวรุษสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณศรีนาถครับตอนนี้นี่ราคาเริ่มจะยืนอยู่ได้แล้วหรือยังคะสำหรับภาพรวมของราคาทองคำราคาทองคำยังถือว่าเป็นลักษณะของการพักฐานนะครับแล้วก็พยายามรีบาวหรือว่าดิ่งตัวขึ้นหลังจากที่มีการอ่อนตัวลงหรือมีการปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของการดิ่งตัวขึ้นเนี่ยก็ถือว่ายังค่อนข้างจำกัดแต่ว่าราคายังสามารถทรงตัวอยู่ในแดนบวกแล้วก็ขยับขึ้นจากวันนี้ได้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนตัวลงของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่ข้อมูลจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์แล้วก็ยอดค้าปลีกออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์นะครับแล้วก็ยังไม่ได้แสดงสัญญาณเกี่ยวกับเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ยังคงมีน้ำสดใสมากนักก็เลยส่งผลให้ดอลลาร์ที่มีการแข็งค่าในช่วงก่อนหน้าถูกขายทำกำไรออกมาประเด็นดังกล่าวก็หนุนให้ราคาทองคำมีการรีบาวด์ขึ้นนะครับประกอบกับข้อมูลของ World Council เนี่ยยังมีการประกาศออกมาว่าในส่วนของการคาดการณ์ของตัวอุปสงค์ของทองคำหรือความต้องการใช้ทองคำในปี2015เนี่ยน่าจะมีการปรับตัวหรือมีการขยับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจากระดับปี2014ประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ยังสร้างแรงหนุนแล้วก็ทำให้นักลงทุนกล้าเข้าซื้อทองคำเมื่อราคามีการอ่อนตัวลงนะครับแต่ว่าอย่างไรแล้วก็ตามเนี่ยนักลงทุนในตลาดทองคำยังคงจับตาดูสถานการณ์ในกรีซอยู่นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าการเจรจาในกรีซเนี่ยอาจจะบรรลุผลแล้วก็น่าจะมีทิศทางที่คลี่คลายมากขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรแล้วก็ตามเนี่ยยังคงจับตาหรือว่ารอไฟนอลจริงๆก็คือในส่วนของการประชุมอีกครั้งในวันจันทร์ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีการตกลงแล้วก็ลงเอยกันได้หรือเปล่าซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้ราคาทองคำถูกกดดันอีกครั้งหนึ่งหากสถานการณ์ในกรีซเริ่มคลี่คลายเพราะว่าความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงน่าจะเพิ่มสูงขึ้นสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นทองคำอาจจะถูกขายหรือถูกกดดันให้มีการปรับตัวลดลงเล็กแล้วก็มีการย่อลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะแสดงว่าตอนนี้ปัจจัยนี้ก็ยังต้องรออยู่กลยุทธ์ระยะสั้นคุณรู้จะแนะนำยังไงดีครับจะลุ้นกับการเปิดช็อตหรือลองดีคะครับหากราคามีการดิ่งตัวขึ้นหรือขยับขึ้นนะครับยังแนะนำให้ใช้โซนแนวต้านระดับ 1,235 ถึง 1,240 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์เป็นจุดในส่วนของการเสี่ยงเปิดสถานะขายนะครับแล้วก็หากราคากลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ 1,240 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ได้แนะนำให้ตัดขาดทุนบางส่วนเพื่อรอดูสถานการณ์สำหรับคนมีสถานะช็อตนะครับในทางตรงกันข้ามครับหากราคามีการย่อตัวลงมาหรือปรับฐานถ้าอยากจะรับความเสี่ยงได้สูงมากในระดับหนึ่งได้อาจจะมีการเข้าซื้อบริเวณ 1,215 เหรียญครับแต่ว่าหากรับความเสี่ยงได้น้อยเนี่ยอาจจะรอการย่อตัวลงมาเยอะหน่อยแถวๆระดับ 1,205 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์โดยใช้ส่วนแนวรับจิตวิทยาระดับ 1,200 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์เป็นจุดตัดขาดในส่วนของฝั่งซื้อในการรับตามหากดูจากกราฟหรือการเคลื่อนไหวของราคานะครับยังมีมุมมองว่าราคายังแบ่งตัวนี้ที่ทางที่ย่อลงในส่วนของการถือสถานะซื้ออาจจะต้องเป็นลักษณะของการเข้าซื้อเพื่อลงทุนระยะสั้นจากการดิ่งตัวของราคาครับประกอบกับในส่วนของวันจันทร์เนี่ยในฝั่งจะเป็นวันหยุดของภาคธนาคารของสหรัฐในวัน President Day นะครับก็อาจจะทำให้ปริมาณการซื้อขายในตลาดเบาบางลงไปได้เหมือนกันครับค่ะได้ค่ะมาดูภาพรวมของ S50 H15 ท้ายสัปดาห์วันศุกร์วันทำการสุดท้ายแล้วแนะนำยังไงดีคะครับตัว S50 H15 นะครับถึงแม้วันนี้จะมีการแกว่งตัวแต่ก็ยังถือว่ามีเป็นลักษณะของการที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเดิมนะครับโดยบริเวณ 1,069 ถึง 1,070 จุดเนี่ยยังถือว่าเป็นจุดที่ยังคงต้องจับตานะครับหากดัชนีสามารถกลับขึ้นไปยืนได้อาจจะชะลอในส่วนของการเสี่ยงเปิดสถานะขายเนี่ยไปบริเวณ 1,073 ถึง 1,078 แต่อย่างไรแล้วก็ตามหากดัชนีขึ้นไปยืนในระดับ 1,080 1,080 1,082 ได้อาจจะเป็นจุดสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนสำหรับคนที่มีสถานะขายนะครับในทางตรงกันข้ามหากราคามีการย่อตัวหรือพักฐานแล้วสามารถทรงตัวในระดับ 1,049 ถึง 1,050 ได้เรายังมองว่าการแกว่งตัวเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของไซด์เวย์อัพหรือว่าแกว่งตัวอยู่ในทิศทางที่พยายามจะทดสอบในส่วนของกรอบด้านบนก็
ป็นลักษณะของการเปิดลองโพซิชันเพิ่มในส่วนของโซนดังกล่าวแต่หากไม่อยากรับความเสี่ยงมากนักหรือว่าไม่อยากจะเข้าไปลงทุนระยะสั้นเนี่ยอาจจะรอการอ่อนตัวลงมาเยอะหน่อยก็อาจจะใช้บริเวณ 1,045 ถึง 1,033 เป็นในส่วนของจุดปลอดภัยในส่วนของการเข้าสะสมสถานะรองอีกครั้งครับในส่วนของปัจจัยหนุนที่ยังคิดว่าน่าจะมีเข้ามาในระยะสั้นนะครับก็ยังเป็นสถานการณ์ความเป็นเครียดในยูเครนที่คลี่คลายประกอบกับมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับสถานการณ์ในกรีซนะครับแต่ว่าอย่างไรแล้วก็ตามเนี่ยในส่วนของปัจจัยภายในประเทศยังคงจับตาดูการเปิดเผยตัว GDP ประจำไตรมาส 4ของปีที่ผ่านมาในวันจันทร์อยู่ครับค่ะได้ค่ะคุณวรุณวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทองคำก็ยังคงแนะนำว่าเป็นการเทรดดิ้งอยู่ในกรอบอยู่นะคะแต่ว่าแนวโน้มก็ยังมองว่าอาจจะมีภาวะความกดดันที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวร่วงลงได้อีกครั้งหนึ่งก็ลองดูที่จุดบริเวณแนวรับที่ให้ไว้1215แล้วก็แนวรับทางจิตวิทยานี่เป็นจุด stop loss สำคัญสำหรับใครที่รับความเสี่ยงได้มากๆก็คือ1,200 จุดส่วนภาพรวมการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นไทยหรือ Set Index